นะครับมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับที่จีนอย่างที่เราทราบว่าเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดนะครับโรคโควิด-19 นะครับตอนนั้นก็เรียกว่าโรคอู่ฮั่นนะครับแล้วก็จีนนั้นก็ด้วยความเด็ดขาดของรัฐบาลเขาจากรัฐบาลส่วนกลางก็สามารถที่จะกำราบโควิดได้นะครับนานและเป็นปีละแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะครับจีนมีกลับมามีผู้ติดเชื้อใหม่วันนึงอ่ะเป็นเลข2หลักหลัก10ซึ่งหลัก10เนี่ยของจีนถือว่าใหญ่มากเรื่องใหญ่คือจะต้องจัดการให้ไม่มีให้ได้นะครับเขาก็ทำแบบนี้ฮะอยู่ที่เมืองเฮนะฮะมณฑลเฮหลงเจียงนะครับทางตอนเหนือของจีนที่นี่นะครับเขามีรางวัลนำจับให้คนละ 100,000 หยวน 100,000 หยวนคือ 500,000 บาทนะ 512,000 กว่าบาทให้กับประชาชนที่มาแจ้งเบาะแสชี้เบาะแสว่าตอนนี้มันมีต้นตอการระบาดมันมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นที่ไหนยังไงนะครับแจ้งถ้าไปตรวจสอบแล้วใช่จริงๆรับไปเลย 100,000 หยวนฮะเขาทำแบบนี้เลยนะฮะครับนี่เจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อค้นหาแหล่งที่มาของการแพร่ระบาดของโควิดและค้นหาเส้นทางของการแพร่ระบาดโดยเร็วที่สุดจำเป็นต้องทำสงครามประชาชนเพื่อการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดนะครับกรณีการลักลอบนำเข้าการล่าสัตว์อย่างผิดกฎหมายและการทำประมงข้ามชายแดนต้องมีการรายงานโดยทันทีนะครับและเสริมว่าผู้ที่ซื้อสินค้านำเข้าทางออนไลน์ควรฆ่าเชื้อของทันทีที่ได้รับและส่งของที่ได้ไปตรวจสอบด้วยแล้วก็ให้สินบนนำจับสำหรับการแจ้งเบาะแสว่าตรงไหนเป็นคลัสเตอร์เอาเงินเข้าล่อเลยอ่ะนี่เอ๊ะสิงคโปร์ครับท่านผู้ชมครับสิงคโปร์ตั้งแต่8ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับคนไข้หรือว่าคนที่ติดเชื้อโควิดนะฮะโดยที่ก่อนหน้านี้เลือกที่จะไม่ฉีดวัคซีนสุดท้ายแล้วจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลของตนเองนะครับถ้าหากว่าติดเชื้อถึงขนาดต้องเข้าไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอันนี้เป็นคำแถลงของกระทรวงสาธารณสุขของสิงคโปร์นะครับนี่นะทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลของสิงคโปร์จะออกค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยโควิดเต็มจำนวนสำหรับชาวสิงคโปร์ทุกคนนี่นะฮะยกเว้นผู้ที่มีผลตรวจเป็นบวกไม่นานหลังเดินทางกลับมาจากต่างประเทศทุกวันนี้ที่สิงคโปร์ยังมีคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นมีอยู่จำนวนหนึ่งนะฮะที่จำเป็นต้องรักษาตัวอยู่ในหออภิบาลผู้ป่วยหนักหรือว่า ICU นี่นะครับกฎระเบียบใหม่นี้จะใช้กับคนไข้โควิดที่มีสิทธิ์ฉีดวัคซีนแต่ว่าเลือกที่จะไม่ฉีดฉะนั้นถ้าคุณมีสิทธิ์ฉีดวัคซีนคุณเลือกที่จะไม่ฉีดพอถึงเวลาคุณติดโควิดขึ้นมาอาการรุนแรงเนี่ยจ่ายเองฮะ จ่ายเองเขาไม่จ่ายให้ไม่รักษาให้ฟรีสุดยอดนะสุดยอดเลยเราเคยพูดหลายครั้งแล้วนะฮะว่าอยากให้ทางด้านของรัฐบาลไทยสาธารณสุขไทยทำแบบนี้สำหรับผู้ที่ไปแอบลักลอบเล่นการพนันไปชนไก่ไปลักลอบไปผับนะฮะไปกินเหล้าไปมั่วสุมอะไรก็ตามแต่นะฮะที่ผิดกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดพบว่าคลัสเตอร์นั้นมีคนติดโควิดหรือยังไม่ได้เป็นคลัสเตอร์แต่มีคนติดโควิดกลุ่มนั้นเนี่ยจะต้องรักษาเองเราเคยพูดหลายครั้งจ่ายเงินเองจ่ายฮะจ่ายเงินเองนะฮะเห็นไหมฮะสิงคโปร์ทำแล้วใช่ตั้งแต่8ธันวาคมเป็นต้นไปนะฮะใครไม่ฉีดวัคซีนเพราะมันมีฮะมันมีคนไม่ฉีดวัคซีนมันมีคนไม่ฉีดวัคซีนก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อสัก 2-3 เดือนที่ผ่านมาสิงคโปร์มีปรากฏการณ์ที่ทางรัฐบาลเขาเนี่ยเตรียมไฟเซอร์เอาไว้ให้แต่เขาไม่อยากได้ไฟเซอร์เขาอยากได้ซิโนแวคเขาไปเสียเงินให้กับโรงพยาบาลเอกชนฉีดซิโนแวคนะครับอันนี้ไม่เป็นไรแต่จากนี้ไป8ธันวาคมใครที่ติดโควิดและพบว่ายังไม่ได้รับวัคซีนโดนแน่คือรักษาเองเสียเงินเองก่อนหน้านี้เห็นไหมฮะที่คุณธีระอ่านไปก่อนหน้านี้ก็เหมือนบ้านเรานะครับรักษาให้ฟรียกเว้นคนที่ไปต่างประเทศแล้วกลับมาติดโควิดคุณออกเองนี่ก่อนหน้านี้นะฮะแต่ไทยเราเนี่ยรักษาให้หมดหมดเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับของเราเนี่ยยังไม่มีอะไรที่มันละเอียดเท่าเขาเลยนะใช่ยังไม่มีอะไรที่แสดงถึงความเด็ดขาดเท่าเขาเลยนะใช่
เราจริงเราควรจะมีนะใช่สำหรับกลุ่มคนที่มีโอกต้องฉีดแล้วแต่ไม่ฉีดแล้วกับคนที่ปล่อยปละละเลยใช่กฎระเบียบของตัวเองไม่ว่าจะไปเล่นพนันไม่ว่าจะไปสถานบันเทิงมั่วสุมหรือไอ้แกนนำสามนิ้วทั้งหลายหรือพวกที่ไปชุมนุมทั้งหลายเนี่ยไอ้แกนนำสามนิ้วทั้งหลายเนี่ยติดโควิดซึ่งมันมีข่าวนี่ไอ้พวกนี้มันติดใช่ไหมใช่ถ้ามันติดโควิดรุ้งปนัสยาก็เคยติดนี่ใช่เออรุ้งปนัสยาเนี่ยต้องไปรักษาโควิดออกเงินเองเพราะไปติดจากไหนล่ะชุมนุมหรือเปล่าใช่ไหมอย่างเงี้ยเราต้องทำบ้างแต่อย่างว่านี่ก็จะโอ้โหนี่ก็คลี่คลายออกมาเยอะแล้วไม่เคยโชว์ความเด็ดขาดอะไรเลยนะฮะแต่สิงคโปร์เห็นไหมฮะที่สุดแล้วเขาเริ่มนะฮะเขาเริ่มขยับจีนก็เริ่มขยับหาวิธีนะฮะติดสินบนให้สินบนสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสนะครับว่ากำลังจะเป็นจุดของการระบาดแจ้งมาแล้วเอาไปเลย 100,000 หยวนนะฮะโอ้โห 512,000 กว่าบาทอ่ะใช่เอาล่ะเราพักกันอีกครู่นึงท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ